สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เอฟจะเอากระเป๋ามา2ใบนะมาสรุปว่ากระเป๋า2ใบไหนที่เป็น best purchase ของเอฟในปี2021นี้นะคะคือจะเป็นกระเป๋าใบที่แบบซื้อมาแล้วรู้สึกว่าใช้คุ้มใช้คุ้มแล้วได้ใช้บ่อยๆแล้วรู้สึกว่าฟังก์ชันการใช้งานแบบโอเคมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นๆน่าจะปกติบอกว่าสั้นเราไม่เคยสั้นเลยก็งงตัวเองเหมือนกันนะเมาเก่งก็เริ่มเลยละกันนะคะเพื่อจะมันไม่ได้ยาวเกินไปนะเริ่มจากใบแรกเรียงจากลำดับก่อนนะจริงๆมันก็มีแค่2ใบจะเรียงลำดับทำไมใบแรกนะคะที่ได้มาก่อนหน้าของอีกใบนึงแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็น base purchase ของเอฟเลยเนี่ยนี่เห็นโซ่ไหมเดาได้ไหมก็คือน้องคนนี้นี่ Chanel Vichu นะคะในไซส์225หรือไซส์ 9.5 นิ้วนะคะมาในสีเมทัลลิกเกรย์นะแล้วก็อะไหล่เป็นแบบเป็นชายนี่รูทิเนียมนะทุกคนแบบโอ้โหใบนี้คือโอ้โหสวย ยิ่งเวลาออกคลิปเนี่ยน้องแบบสะท้อนแสงความเป็นเมทัลลิกอ่ะมันโอเคมากๆเลยนะคะก็คือใบนี้เอฟได้มาเมื่อมกราปี2021ที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นใบแรกของปี2021เลยที่เอฟซื้อมานะแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยทุกคนน้องคือดีมากดีตรงไหนดีตรงที่น้ำหนักน้องเบา2คือน้องอ่ะไม่ต้องมานั่งระวังเรื่องทรงเลยเพราะว่าลีชู่อ่ะทรงมันแบบเนี่ยทุกคนแบบบิดๆบี้ๆมันได้มันแบบเนี่ยมันบิดได้อ่ะบิดได้ฮัลโหลบิดได้มันบิดได้เลยทุกคนฉะนั้นอ่ะคือเวลาเอฟใช้คลาสสิกแฟลปอ่ะไอตัวคลาสสิกอ่ะเอฟก็จะต้องแบบมานั่งระวังแบบเอ้ยเดี๋ยวทรงจะเสียไหมจะบีบตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าพอใช้น้องคนนี้ปุ๊บไม่ต้องระวังอะไรเลยสบายมากเวอร์นี่ชาแนลหลุยๆคือแบบไม่ต้องระวังอะไรเลยอ่ะดีมากๆเลยแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคือตัวเนี้ยสายสวยมากทุกคนสายมันแบบมีความเล่นแสนมีความแบบเป็นแบบดีนะคะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็สีที่เอฟได้มาเอฟก็รู้สึกว่าโอเคเพราะว่ากระเป๋าสีดำอะไรเงี้ยชาแนลสีดำเอฟมีค่อนข้างเยอะแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่แบบมีความฉีกแนวอ่ะแล้วก็วันไหนที่แต่งตัวอย่างเงี้ยสบายสบายชิวๆอ่ะใช้น้องแล้วก็แบบโอ้มีความเข้ากันมีความกรันช์มีความแบบเอ้ยใส่สตรีทเวอร์แต่ก็แบบสตรีทแบบชาแนลนะว่าไม่ได้อย่างนี้นะคะก็เป็นตัวที่รู้สึกว่าได้มาแล้วใช้คุ้มมากนะแต่ว่าเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยคลิปก่อนๆนั้นที่เอฟพูดถึงตัวที่จัดระเบียบของสมอลก้าที่เอฟซื้อมาใช่ไหมแล้วเอฟก็พูดว่าอยากให้ดูนิดนึงก็พูดว่าตัวรีชูเอฟได้ตัวจัดระเบียบมาแล้วมันบ้งก็คือแบบนี้ทุกคนแบบนี้นี่เห็นป่ะว่าแบบมันไม่พอดีอ่ะแล้วมันแบบทำให้น้องรีชูคนนี้ใส่ของได้น้อยลงอ่ะนี่คือหนึ่งตัวอย่างของการที่แบบงกและบ้งอย่างงกกับของแบบนี้นะบางทีอ่ะไหนๆละให้ดูข้างในหน่อยข้างในน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะน้องเป็นซีซันนอลนะฉะนั้นด้านในน้องก็จะแบบไม่ได้เป็นสีเบอร์กันดีนะคะก็จะเป็นสีตามกระเป๋าเลยนะคะก็ด้านในก็แบบนี้นี่นะก็สวยงามตามท้องเรื่องอ่ะโอเคมากๆเลยส่วนอีกกระเป๋าข้างบนนี้ไม่เคยเปิดใช้เลยมันเปิดมันยังเปิดได้ใช่ไหมอ๋อเปิดได้อยู่ไม่เคยเปิดใช้เลยจริงๆนะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนใบนี้คือแบบเก่าหน่อยอ่ะโฮโล12นะแต่ว่าด้านในหรืออะไรเงี้ยก็ยังสวยอยู่คือความแบบต่อให้มันเป็นเมทัลลิกอะทุกคนบางคนจะกลัวว่าแบบเอ้ยเมทัลลิกมันจะทนไหมมันจะแบบพังง่ายลอกง่ายไหมก็ดูสิเนี่ยโฮโล12ก็ยังโอเคอยู่เลยนะสำหรับใบนี้นะคะมีตามขอบมุมที่แบบถลอกบ้างนิดหน่อยเป็นเขาไม่เรียกว่าถลอกอะเขาเรียกว่าแบบสีมันแบบเฟดไปนิดหน่อยเนาะเนื่องจากแบบโดนนั่นโดนนี่ใช่ไหมแต่ว่าแบบตัวหนังคือไม่ได้เป็นรอยถลอกอะทุกคนฉะนั้นน่ะพื้นฐานตัวหนังมันทนมากๆอยู่แล้วต่อให้มาในสีเมทัลลิกเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบลดทอนความทนทานของหนังไปเท่าไหร่เลยนะคะก็เป็นใบที่ใช้คุ้มมากชอบมากโอเคมากๆแล้วก็อย่างที่เอฟบอกว่าถ้าไม่ใช่ใบเนี้ยก็คงไม่ได้ซื้อรีชูอีกแล้วเพราะหลังๆอะรีชูแบบแสนหมดแล้วนะตอนเอฟซื้อใบนี้ยังแบบไม่เท่าไหร่นะหลังจากนั้นคือแบบขึ้นราคารัวๆแล้วก็แบบต่ำแสนนี่แทบจะหาไม่ได้แล้วทุกคนตอนนี้คือแบบแสนสามแสนสี่กันหมดแล้วนะคะก็เป็นใบที่ถ้าไม่ได้ซื้อใบนี้มาก็คงไม่ได้ซื้อรีชูแล้วแหละถือว่าน้องก็แบบมาในจุดที่พอดีเลยนะนี่เป็น best purchase ใบแรกของเอฟนะคะชอบมากเลยก็ยังชอบอยู่แล้วก็รู้สึกว่าแบบ
ช้ไปได้ยันแก่เท่าอ่ะใช่ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรกับน้องได้จนแก่เท่าเลยนะคะก็นี่ดูสิสวยเนาะทีนี้ใบที่2ที่ถือว่าเป็น best purchase ของเอฟเลยนะคะใบนี้น่าจะเดาไม่ยากเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเอฟพูดถึงใบเนี่ยเอฟก็จะบอกตลอดว่าแบบเฮ้ยมันดีมากซื้อมาแล้วใช้คุ้มมากไม่คิดว่าจะคุ้มขนาดนี้เนี่ยนั่นก็คือน้องเป็น Alma PM ในลาย Multicolor สีขาวนะคะคือนอกจากที่มันคุ้มทางด้านจิตใจตรงที่เอฟบอกว่าแบบมันเป็นแบบจุดตรงเนี้ยมันเป็นสีพาสเทลที่แบบของแคนวาสที่มันสวยพอดีเป็นทรงที่เอฟชอบพอดีเป็น Multicolor สีขาวที่เอฟชอบบลาบลาบลาแล้วเวลาเอามาใช้งานพอใส่ Organizer เข้าไปน้องมีความแบบคล่องตัวในการใช้งานมากทุกคนคือทุกครั้งที่เอามาใช้ก็จะรู้สึกว่าแบบทำไมน้องดีขนาดนี้น้องดีจังเลยนะพอใส่ออร์แกไนเซอร์เข้าไปก็คือชนะเลิศนะคะทรงที่เคยบี้แบนเนี่ยก็คือโอเคขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เอฟแบบใช้ค่อนข้างเยอะจะพูดหลายๆครั้งว่าตัวนี้คือเวลาใช้เอฟต้องแบบบอกตัวเองว่าแบบให้หยุดใช้อะเนื่องจากว่าข้อเสียของน้องอย่างยิ่งยวดเลยก็คือไอตัวคาวไฮเนี้ยไอกลัวมันเน่าคือถ้าเน่าปุ๊บแล้วเอาไปเปลี่ยนในช็อปหลุยนี้น่าจะพีคอยู่นะดูแบบขนาดของหนังที่แบบใช้งานเนี่ยน่าจะพีคอยู่นะราคาน่าจะใช้ได้เลยทีเดียวก็เลยแบบไม่อยากให้น้องเน่าเร็วนะคะแล้วไอก็รู้สึกว่าถ้าน้องเน่าไปมากกว่านี้เยอะอะมันจะตัดกับสีแคนวาสที่เป็นสีขาวแล้วมันจะดูแบบดูคอนทราสต์กันมากเกินไปเนาะก็เลยเป็นใบที่ต้องบอกตัวเองให้หยุดใช้อ่ะนี่แบบนี้รอบนี้ก็คือใช้มา2วันติดแล้วเนี่ยนะคะด้วยความสะดวกสบายของน้องเนี่ยชอบมากๆเลยนะแล้วก็คืออีกอย่างนึงเอฟชอบน้องตรงที่น้องมีความแบบโดดเด่นโดดเด่นด้วยตัวเองโดยที่แบบเราไม่ต้องทำอะไรเลยคือวันเนี้ยวันเอฟใช้น้องใบนี้ใช่ไหมก็ใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ยแล้วกางเกงยีนขาสั้นเฉยๆอ่ะเหมือนอารมณ์ไปเดินตลาดอ่ะแต่พอใช้น้องขึ้นมาก็มีความแบบอ๋อดูแบบชิคขึ้นมาคิดไปเองไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าแบบพอใช้น้องแล้วก็แบบดูชิคขึ้นมาดูแบบโอเคขึ้นมาแบบอัพลุคขึ้นมาโดยที่แบบเราไม่ต้องแบบพยายามอะไรมากนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือชอบมากๆเลยแล้วก็เป็นดีไซน์ของมัลติคัลเลอร์ที่มันแบบไม่เวอร์เกินอ่ะเราจะเห็นว่าแบบมัลติคัลเลอร์ในหลายๆรุ่นน่ะมันมีความเวอร์ความแบบดีไซน์แบบหลุดไปนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งเอฟไม่ชอบเอฟรู้สึกว่าตัวนี้กำลังดีนะคะอีกตัวนึงที่ชอบก็คือตัวสปีดี้ที่เป็นมัลติคัลเลอร์เหมือนกันนะแต่ว่าตัวนั้นน่าเคยเห็นของจริงแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่มันแบบไซส์มันจะ35เซนเลยมั้งแล้วแบบรู้สึกว่ามันใหญ่น่าใช้ไม่ถนัดนะคะก็เลยชอบตัวนี้มากที่สุดนะคะแล้วก็ได้มาใจจริงก็คืออยากได้สีดำเพิ่มด้วยเนี่ยอยากได้เพิ่มไปอีกแต่ว่าแบบยังหาที่แบบราคากับสภาพมัน make sense match กันพอดีไม่ได้นะคะสำหรับตัวนี้ที่เอฟได้มาก็คือได้มาราคาดีมากคือสภาพมันไม่ได้แบบโอ้ 95% like new หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นแบบตัวเทียบกันแล้วแบบเอฟว่ามันโอเคอ่ะนะก็เลยถือว่าเป็น best purchase ของเอฟในปี2021นี้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะวันนี้หยิบมาแค่2ใบแต่ว่าระหว่างที่อัดอยู่เนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเราควรทำแบบ base purchase ที่เป็นแบบ lifetime หรือเปล่าที่เป็นแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยยังไงมันก็ base ตั้งแต่ซื้อมารู้สึกว่าใบเนี้ย base ที่สุดเลยนะคะก็ขอพูดนิดนึงก็คืออาจจะไม่เอาใบจริงมาโชว์นะเป็นแบบขอขึ้นรูปให้ดูนั่นก็คือตัวนี้ค่ะทุกคนเป็น Chanel Diana ของเอฟนี่เองนะคือถามว่าตัวนี้เป็น base purchase ยังไงคือ1เป็น Chanel ใบแรกที่เอฟชอบมากเป็นแบบตั้งแต่ยังไม่เคยมี Chanel ยังไม่ได้เล่นแบรนด์เนมแล้วเห็นรูป Chanel ก็คือชอบใบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วก็2เป็น Chanel ใบแรกในชีวิตนะคะ3น้องอ่ะถึงจะเป็นวินเทจแต่น้องก็ใช้งานได้จริงทุกคนเอฟได้มาในไซส์10นิ้วซึ่งมันเป็นซิงเกิลแฟลปใช่ไหมมันก็จะแบบใส่ของได้เยอะใช้ในชีวิตจริงได้เลยนะน้องใบนี้แต่ว่าอาจจะต้องระวังในส่วนของเรื่องหนังแลมสกินนิดนึงเนื่องจากน้องมีอายุแบบค่อนข้างเยอะนะคะก็ต้องระวังก็เลยไม่ค่อยได้เอามาใช้นะแต่ทุกครั้งที่เอามาใช้ก็คือฟินมากชอบมากรู้สึกว่าแบบนี่มันแบบเป็นแบบความสำเร็จแรกของชีวิตนะคะก็เลยรู้สึกว่าน้องเป็นเบสเพอร์เชสที่สุดเลยของชีวิตนี้นะแบบเวอร์ไหมเวอร์แต่รู้สึกจริงๆนะว่าแบบน้องคือแบบที่สุดโอเคมากๆเลยสำหรับการที่แบบได้มานะคะแล้วก็ได้มาในช่วงที่แบบราคามันยังไม่เวอร์ตอนนี้คือไดอาน่าที่เห็นล่าสุดที่เขาขายกันใน IG อ่ะประมาณแบบ 90,000 ถึงแสนกว่าบาทแล้วนะงงถ้าฉันไม่ได้ตอนนั้นฉันก็คงไม่ได้อีกแล้ว
นะก็เลยคิดว่าเป็นใบที่โอเคมากๆเลยที่ได้มานะคะชอบมากๆแล้วก็รักมากๆเลยนะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับท่านไหนที่มี Best Purchase ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในปี2021หรือว่าตั้งแต่ที่ซื้อแบรนด์เนมมาก็เอามาแชร์กันในคอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง F ด้วยนะแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ